ู้ชมข่าวแรกวันนี้ไปเอาใจช่วยนางเอกสาวแต้วณัฐพรกันค่ะได้ยินมาว่าเธอต้องทำหน้าที่เป็นคุณหมอรักษาคู่จิ้นบอมธนินตั้งแต่เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำฉากแรกของละครพิรุณพร่ำรักเลยทีเดียวแหมอย่างคู่นี้หวานแบบไม่ต้องบิ้วละมั้งคะเห็นความน่าเอ็นดูตั้งแต่เปิดกล้องฉากแรกกันเลยค่ะเมื่อพระนางคู่จิ้นต่างไซส์บอมธนินแต้วณัฐพรรีเทิร์นมาเริ่มต้นสร้างรักครั้งใหม่ในละครพิรุณพร่ำรักด้วยกันโดยค่ายยูมาจัดพิธีบวงสรวงกลางสายพิรุณสมชื่อเรื่องก่อนเริ่มเปิดกล้องด้วยฉากที่คุณหมอแต้วช่วยเซฟชีวิตชายแปลกหน้าคือในบอมมาเฟียที่โดนทำร้ายจนความจำเสื่อมฉากนี้ทั้งคู่ส่งอารมณ์ละมุนต่อกันอย่างอ่อนโยนสุดๆโดยเฉพาะสาวแต้วทั้งสายตาที่มองด้วยความห่วงใยและการเทคแคร์ชนะเลิศจับมือผ่านวันแรกแบบสวยหล่อนุ่มๆยิ่งกว่ากลืนกล้วยบดกันอีกแล้วค่ะมันกุ๊กกิ๊กน่ารักดีอะค่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นในช่วงแรกๆของเรื่องก็จะได้เห็นแบบเรากุ๊กกิ๊กกันอะไรเงี้ยดูแบบเหมือนเป็นความรักที่เราไม่รู้ตัวมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็หวังว่าคนดูจะอินไปกับบทบาทฝากฉากแรกเลยนะก็ฉากนี้เหมือนกับเป็นฉากเปิดเรื่องเลยก็ความทรงจำของพระเอกก็ไม่มีนะแล้วก็ได้คุณหมอพี่แต้วสุดสวยมาช่วยไว้ก็ฝากติดตามละครพี่รุ่นพร่ำรักนะครับก็เดี๋ยวจะมีภาพเบื้องหลังมาให้ดูเรื่อยๆเนาะสนุกแน่นอนสำหรับแฟนๆที่กำลังลุ้นอยู่ว่าใครที่จะได้เป็น The Voice ตัวจริงเสียงจริงคนใหม่วันนี้แหวนขอพาคุณผู้ชมไปดูพลังของโค้ชตัวแม่อย่างพี่เจนนิเฟอร์คิมกับการปล่อยเสียงร้องเพลงประกอบอภิมหาละครแห่งปีเรื่องบางระจันได้ข่าวว่าอึ้งตะลึงงึงงันกับความไพเราะกันไปทั้งห้องอัดเลยล่ะค่ะนอกจากจะเป็นโค้ชใน The Voice Thailand แล้วพี่เจนนิเฟอร์คิมก็ยังมาโชว์พลังเสียงร้องเพลงประกอบละครฟอร์มยักษ์พีเรียดย้อนยุคเรื่องบางระจันของผู้จัดคนเก่งพี่หน่องอรุโนชาโดยงานนี้ได้แท็กทีมกับนักแต่งเพลงมากความสามารถอย่างพี่เทียงวิเชียนในบทเพลงพรากรักที่มอบให้กับเลิฟสตอรี่รักต้องห้ามระหว่างนักรบพม่านำแสดงโดยอาร์ตพสุทธิ์กับนุ่นศิลพันธ์ชาวบ้านบางระจันถึงแม้ว่าโค้ชคิมจะหนักใจกับการร้องเพลงในครั้งนี้แต่พี่หน่องก็ขอคอนเฟิร์มว่าต้องไพเราะสมกับเป็นดีว่าเมืองไทยแน่นอนค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาไม่ให้ร้องแบบพลังเยอะๆให้ร้องเหมือนกับพระเอกเนี่ยกำลังหลับอยู่และนางเอกพูดอะไรด้วยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ให้เขารู้ไม่ให้เขาตื่นซึ่งไม่น่าจะใช่เจนนิเฟอร์คิมที่จะพูดเบาได้ขนาดนั้นถ้าเราตะเบงออกมาตะบึงตะบอนแพ้แวดเนี่ยถ้าแพ้แวดมันง่ายแต่ถ้าเกิดร้องให้ได้อารมณ์พุ่งๆแล้วก็ลดเสียงลงไปเพื่อเหมือนกับเกินกระซิบมานิดนึงเนี่ยโอ้โหยากเป็น2เท่าคิดว่าจะปิดกล้องกันภายในธันวาคมนี้ค่ะแต่ก็จะได้ชมกันรับปีใหม่นี้ล่ะค่ะเร็วๆนี้ค่ะฟิตติ้งแอนด์บวงสรวงแบบม้วนเดียวจบเรียบร้อยโรงเรียนผู้จัดอุพัชนีไปแล้วล่ะค่ะสำหรับละครแนวโรแมนติกดราม่าปนสืบสวนสอบสวนรสเข้มข้นแผนร้ายลงท้ายว่ารักที่ผู้จัดอารมณ์ดียืนยันว่าแซ่บน่าติดตามทุกตอนงานนี้นอกจากรุ่นใหญ่อย่างแม่แอดอปุ๊กมนตรีกิ๊กมยุรินพี่เกริกชินเลอร์พี่ขวัญฤดีกลมกล่อมทงทงมกจกยังได้นางเอกหน้าใหม่น้องเมนิสาชนโคจรมาเจอกับพระเอกมาดนิ่งพี่อั๋นวิทยาเป็นครั้งแรกอีกด้วยงานนี้พระนางเล่าให้ฟังว่าคึกคักตั้งแต่เปิดเรื่องแน่ๆเพราะนางเอกต้องแสบถึงขนาดว่าปลอมตัวว่าท้องเข้ามาถล่มงานแต่งงานเลยทีเดียวค่ะเมย์รับบทเป็นฟากฟ้าน้องชายของฟากฟ้าคือตะวันค่ะเขาถูกหลานของพี่อั๋นท้องแล้วก็ยัดเยียดจับแต่งงานใช่ค่ะความวุ่นวายก็เกิดขึ้นอาจจะแบบเจอกันไม่ชอบกันไม่ชอบกันไม่ถูกกันมันอาจจะมีต่อล้อต่อเถียงแต่ว่าด้วยความที่ต่อล้อต่อเถียงมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้ทั้งคู่เนี่ยเริ่มรู้สึกดีต่อกันนะใช่แรกๆก็เพิ่งเคยเจอกันครั้งนี้ครั้งที่2ด้วยใช่แต่ว่าถ้าทำงานด้วยกันไปนานๆอาจจะแบบอาจจะสนิทกันมากขึ้นช่วยๆกันเนาะเราก็ร่วมงานกันทำงานด้วยกันเราก็ช่วยๆกันถือเป็นการส่งความสุขต้อนรับเดือนสุดท้ายของปลายปีกันเลยค่ะสำหรับตลาดนัดดาราที่ครั้งนี้ถูกคลอไปด้วยเสียงใสๆจากวงมาเจนต้าท่ามกลางบูธจากซุปตาช่อง3มากมายนำโดยผู้จัดคุณตู่ปิยวดีพระเอกหมอก้องสรวิทย์เจี๊ยบพิจิตราเต้สุภจนและอีกเพียบมาขายของสุดชิคดูกิ๊บเก๋พร้อมแพ็กเกจจิ้งที่สวยฟรุ้งฟริ้งในธีมของขวัญต้อนรับวันพ่อและเทศกาลปีใหม่โดยงานนี้อบอุ่นเป็นพิเศษเพราะนอกจากแฟนๆจะได้ใกล้ชิดกับซุปตาตัวเป็นๆแล้วยังได้ของติดไม้ติดมือเก็บไปแฮปปี้นิวเยียร์ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่อีกด้วยค่ะ
วันนี้เดือนนี้จะเป็นธีมของของขวัญเป็นของฝากปีใหม่แล้วก็จะมีแบบแพ็คเกจใหม่ที่แบบว่าเหมาะสำหรับเอาไปให้ปีใหม่กันเลยเงี้ยฮะทุกบูธเนี่ยจะได้โจทย์ว่าต้องมีกิมมิคอะไรบางอย่างที่มีความเป็นของขวัญนี่ลองดูนี่นะฮะสมมติเอาน้ำลงอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊ดนี่มันจะไหลเหมือนเป็นใบบอยบอลอย่างนี้เลยป่ะมันไม่เข้าของผมนี่ก็เน้นถุงสวยด้วยเหมือนกันแล้วก็ลดเฉพาะงานนี้งานเดียวนะคะที่ช่อง3เท่านั้นลด 50% ค่ะมาดูกันได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรเราก็แจกลูกโป่งด้วย มาแจกโดยเฉพาะเลยค่ะปกติเราจะมี2วันแต่ว่าอย่างในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงปลายปีซึ่งคนหาซื้อของขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทางช่องก็เลยจัดเป็น3วันนะคะก็ใครสะดวกวันไหนก็มาได้เลยค่ะ2 3 4ธันวาคมนี้นะคะพรุ่งนี้ยังมาช็อปอาหารของขวัญและของฝากที่ตลาดนัดดารากันได้ซึ่งเราจะจัดขึ้นอีก2วันที่อาคารมารีนนท์ถนนพระราม4ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะส่วนตอนนี้ไปลุ้นกับความรักของ4คู่พระนางในละครทางเดินแห่งรักกันต่อค่ะวันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ